อ๋อเด็กๆไปเปิดที่หน้านี้นะคะหน้าที่เท่าไหร่อ่ะ70ลูกเปิดไปที่หน้า70อันนี้เป็นหัวข้อที่ถัดมาจากการถ่ายละอองเรณูแล้วก็การปฏิสนธินะคะมาดูหัวข้อนี้นะคะเขาบอกว่าอะไรเอ่ยไหนอ่านมาซิวาวาอ่านมาซิบรรทัดแรกอ่านถึงนี่เลยค่ะอ่านมาลูกเดี๋ยวเปิดให้อ่ะได้แล้วค่ะโอเคค่ะภายในผลที่มีเมล็ดเจริญเติบโตสมบูรณ์เมื่อเรานำเมล็ดพืชที่แก่ไปปลูกเมล็ดพืชจะงอกออกมาเป็นต้นเล็กๆพอพอหยุดโอเคค่ะเก่งมากเขาบอกว่าภายในผลที่มีเมล็ดที่เจริญสมบูรณ์ต้องสมบูรณ์นะแล้วเรานำเมล็ดพืชที่แก่ไปปลูกเมล็ดจะงอกออกมาเป็นต้นเล็กๆแต่เขาบอกแล้วนะว่าเมล็ดต้องสมบูรณ์เอาอันดาอันต่อเจริญเติบโตเต็มที่เพื่อพืชจะออกดอกและเมื่อดอกได้รับการผสมพันธุ์จะเกิดเป็นผลจะเกิดเป็นผลเขาบอกว่าเมื่อโตเต็มที่ก็จะออกดอกอันนี้เรารู้แล้วและพอดอกได้รับการผสมพันธุ์ก็จะกลายเป็นผลถูกต้องเรารู้แล้วอีกไหมด้วยค่ะนาน่ามีนาน่าด้วยนาน่านาชื่ออะไรนะปกติหนูชื่ออะไรนี่หน้านี่นานนาน่าแย่มาน้องแย่มาอ่านต่ออ่านไปจนหมดเลยซึ่งภายในผลเมล็ดที่สามารถเจริญเติบโตเป็นพืชต้นใหม่ได้โดยจะหมุนเวียนต่อกันไปเรื่อยๆตามวัฏจักรชีวิตของพืชดอกค่ะโอเคถูกต้องค่ะตามวัฏจักรของพืชดอกเพราะฉะนั้นวัฏจักรของพืชดอกก็บอกแล้วว่านี่นะคะเริ่มจากเมล็ดที่สมบูรณ์ไปดูในรูปด้านล่างเมล็ดที่สมบูรณ์อยู่ตรงไหนอยู่ตรงนี้ตรงนี้เมล็ดที่สมบูรณ์เมล็ดที่สมบูรณ์นี่เมล็ดที่สมบูรณ์เอาไปปลูกเอาไปเพาะในกระถางเสร็จแล้วเกิดอะไรขึ้นเมล็ดมันจะงอกต้องได้น้ำนะเห็นไหมนี่เมล็ดก่อนจะงอกต้องได้น้ำต้องรดน้ำถ้าไม่รดน้ำนี่ไม่งอกแต่แล้วงอกออกมาเป็นอะไรนี่เป็นอะไรเป็นอะไรฮาน่านี่เป็นอะไรคะเป็นอะไรลูกเป็นอะไรต้นอ่อนค่ะต้นอ่อนนะคะเป็นต้นอ่อนเนี่ยพิมพ์เข้าไปตรงนี้มันเมล็ดตรงนี้เป็นเมล็ดตรงนี้อยู่ในระยะเป็นเมล็ดเอาเมล็ดไปปลูกและตรงนี้เป็นอยู่ในระยะต้นอ่อนตรงนี้ต้นอ่อนต้นอ่อนเสร็จแล้วพอมาระยะนี้อะไรระยะนี้คืออะไรถามใครถามปีเงินปีเงินระยะนี้คืออะไรคะเนี่ยระยะนี้คืออะไรระยะนี้เนี่ยลูกศรชี้อยู่ไหนระยะนี้คืออะไรคะปีเงินได้ยินเสียงไหมคะได้ค่ะโอเคได้ยังเดี๋ยวแป๊บนึงไหนปีเงินน่ะเมื่อกี้เห็นแล้วเป็นยาระเป็นระยะสืบพันธุ์อยู่ค่ะระยะสืบพันธุ์ใช่ไหมคะเขาเรียกระยะที่มันออกดอกลูกตรงนี้ต้นโตเต็มที่แล้วจะออกดอกต้นมันโตเต็มที่บนต้นอ่อนโตเต็มที่เห็นไหมคะดอกมันมีสีขาวๆเห็นไหมลูกเสร็จแล้วพอออกดอกเสร็จระยะถัดไปคืออะไรคะออกอะไรนี่ออกอะไรออกอะไรคะออกผลค่ะออกผลค่ะถูกต้องเสร็จแล้วในผลก็จะมีอะไรอีกเมล็ดเมล็ดวนเวียนไปเรื่อยๆแบบนี้วนเวียนหมุนเวียนไปเรื่อยๆแบบนี้เราเรียกว่าอะไรคะไหนเราเรียกว่าอะไรวาเราเรียกว่าอะไรวัฏจักรชีวิตของพืชวัฏจักรชีวิตของพืชดอกถ้าทั้งหมดนี้คือต้นส้มก็ต้องเป็นวัฏจักรชีวิตของอะไรส้มค่ะของส้มแล้วแต่ว่าเป็นพืชชนิดไหนนะคะแล้วแต่ว่าเป็นพืชชนิดไหนมาดูเกตวิทย์หน้ารู้ด้านล่างเกตวิทย์หน้ารู้ด้านล่างบอกว่าพืชดอกสามารถสืบพันธุ์แบบไม่อาศัยเพศได้ภาพข้างบนเป็นแบบอาศัยเพศนะคะก็คือต้องมีเกสรเพศผู้เกสรเพศเมีย
แต่ก็บอกว่ามันสามารถเนี่ยพืชดอกสามารถสืบพันธุ์แบบไม่อาศัยเพศได้โดยการเพิ่มจำนวนต้นพืชโดยใช้ส่วนต่างๆของพืชมาขยายแทนก็บอกว่าอาจจะใช้กิ่งของชมพู่มาปักก็ได้หรือนำทำให้กิ่งเกิดรากแล้วนำไปปลูกเป็นต้นใหม่ตอนนี้ที่บ้านครูสุก็ทำไอ้นั้นพอเราไปซื้ออะไรอะส้มตำซื้ออะไรมาเขาจะให้อะไรรู้ไหมเขาจะให้ไอ้ผักมาต้นกะเพราอ่ะมันจะเป็นกิ่งใหญ่ๆอ่ะพอเราใช้ใบมันเสร็จแล้วอ่ะมันจะเหลือกิ่งใหญ่ๆมันครูสุก็ใช้วิธีการเอากิ่งนั้นไปแช่น้ําแช่ไว้หลายวันตอนนี้มันงอกรากแล้วอ่ะก็คือถ้าพอมันออกรากเยอะกว่านี้อ่ะครูก็เอาไปปักในดินลงไปในดินได้เลยอ่ะก็กลายเป็นต้นกะเพราเลยอ่ะไม่ต้องมีการใช้เมล็ดเลยใช้แค่กิ่งเฉยๆเพราะว่าเรากิ่งไปแช่น้ํากิ่งตรงนั้นมันก็งอกรากได้อีกอ่ะผ่านไปเลยไม่ต้องไปรอเป็นเมล็ดกว่าจะโตอีกใช้เวลานานนะคะเห็นไหมคะใช้แบบไม่อาศัยเพศก็ได้ไม่ต้องใช้เมล็ดก็ได้เอากิ่งไปแทนก็ได้เอาเสร็จแล้วมาดูหน้านี้การเกิดวัฏจักรของพืชดอกแต่ละชนิดมีขั้นตอนที่คล้ายกันนะเขาบอกว่ามีขั้นตอนที่คล้ายกันมาดูมีขั้นตอนที่คล้ายกันยังไงบ้างขีดเส้นใต้ด้วยที่ครูขีดมาอ่านข้อหนึ่งคล้ายกันยังไงบ้างมายาดาเหรอเดี๋ยวสักหนึ่งลูกให้เพื่อนอ่านแพรว่าอ่านข้อหนึ่งเลยดูที่หน้า71แล้วนะลูกอ่านข้อหนึ่งค่ะว่าอะไรคะเมล็ดไปปลูกในบริเวณที่มีสภาพเหมาะสมสำหรับการงอกเมล็ดจะงอกเป็นพืชต้นใหม่ค่ะต้องมีสภาพเหมาะสมต้องมีอะไรยาดาต้องมีอะไรอ่ะคะนี่ถามแล้วต้องมีอะไรตอบได้ไหมในสภาพที่เหมาะสมต้องมีอะไรสำหรับการงอกเนี่ยต้องมีอะไรบ้างมันถึงจะงอกได้งอกรากเนี่ยต้องมีอะไรคะต้องมีแสงแดดแสงไม่จำเป็นมันอยู่ในดินนี่ลูกเห็นไหมแสงไม่จำเป็นมันอยู่ในดินมันต้องได้รับอะไรมันถึงจะงอกได้ถูกต้องต้องได้รับน้ำนะคะน้ำจำเป็นจึงจะทำให้มันงอกงอกอะไรออกมานี่งอกอะไรออกมางอกต้นอ่อนงอกอะไรนี่ครูวงรูปนี่ตรงนี้งอกอะไรคะงอกอะไรคะเด็กๆนี่งอกอะไรงอกรากงอกรากโอเคเอาแพรไม้อ่านข้อ2แพรไม้แพรไม้อ่านข้อ2จะเรียกให้ครบเรื่องให้ครบทุกคนเลยอ่ะเมื่อเมล็ดเริ่มงอกจะมีรากเจริญเติบโตขึ้นมาก่อนรากเริ่มดูดน้ำได้แล้วลำต้นเล็กๆจะเริ่มงอกโผล่ขึ้นมาจากดินและมีอะไรใบซึ่งจะเริ่มสร้างอาหารได้เองพอเมล็ดงอกเห็นไหมคะเมล็ดงอกสิ่งแรกที่มีก็คือมีรากก่อนงอกรากมาก่อนเสร็จแล้วก็งอกใบขึ้นมาเห็นไหมคะงอกใบขึ้นมานี่เขาเรียกระยะต้นอ่อนนะนี่ต้นอ่อนตอนนี้ต้นอ่อนรากเริ่มดูดน้ำแล้วนี่ในนี้มีน้ำเสร็จแล้วใบก็โผล่ขึ้นมานี่เห็นไหมนี่ระยะต้นอ่อนนี่ตรงนี้เมล็ดเริ่มงอกเสร็จแล้วไปตรงนี้ข้อ3อ๋อข้อ3น้องปลื้มน้องปลื้มน้องปลื้มอยู่ไหนเมื่อกี้ครูเห็นชื่ออยู่หายไปแล้วอยู่ไหนอ่ะครูเห็นมีคำว่าปลื้มตั้งร่างก่อนหายแล้วแต่หนูหาให้เรียกมาสิน้องพีน้องพีอ่านก่อนหาน้องปลื้มไม่เจอน้องพีอ่านข้อ3ให้ครูสุฟังก่อนแล้วว่าต้นพืชจะเริ่มเติบโตเต็มที่จะออกดอกซึ่งดอกจะทำหน้าที่ในการสืบพันธุ์เมื่อโตเต็มที่จะออกดอกนี่ดอกสีอะไรดูในรูปดอกสีอะไรเหลืองครับกิ่งมากสีเหลืองนะคะสีเหลืองเนี่ยเพื่อช่วยในการสืบพันธุ์กิ่งมากดอกเห็นไหมถัดไปไม่เห็นนะคะคุณครูไม่เห็นเหรอเนี่ยดอกสีเหลืองไม่เห็นเหรอในหนังสือเรียนก็มีในจอไม่เห็นเหรอเห็นไหมไม่เห็นในจอของครูมันไม่ขึ้นจอของครูเลยอะค่ะตั้งนานแล้วไม่ขึ้นเหรอไม่ขึ้นไม่ขึ้นเหรอไม่ขึ้นค่ะนี่เรียนมาตั้งนานแล้วยังไม่ขึ้นจออีกเถอะของหนูมันไม่ขึ้นที่หน้าจอค่ะของใครไม่ขึ้นบ้างยกมือสิหนูค่ะคนเดียวหลายคนเนาะใช่ไหมขึ้นไหมวาวาขึ้นไหมยาดาขึ้นไหมไม่ขึ้นหนูขึ้นค่ะ
เนี่ยหน้านี้อ่ะหนูขึ้นค่ะอ้าวขึ้นนะขึ้นไหมเนี่ยอ้าวขึ้นแล้วค่ะขึ้นแล้วค่ะขึ้นแล้วค่ะตั้งนานแล้วขึ้นไหมขึ้นค่ะขึ้นเหรอขึ้นค่ะทำไมบางคนอ่านได้ลูกอ่านจังในหนังสือเหรอค่ะเหมือนกันค่ะไม่ได้ยินเสียงไม่เห็นสีวิดีโอนี่เห็นไหมเขาส่งมาในไลน์เหมือนกันเลยค่ะเอาแล้วตอนนี้ขึ้นครบหรือยังนี่ครบแล้วค่ะไปติดอยู่ตรงไหนอ่ะเอาต่อไปข้อ3เมื่อกี้น้องพีอ่านแล้วนะคะต้นโตเต็มที่ออกดอกตอนนี้ขึ้นทุกคนแล้วนะคะคุณครูสุขาหนูเมื่อกี้หนูไปดูไม่ใช่ไม่มีปลื้มเลยค่ะไม่มีหรอคะไม่มีเลยไม่มีเลยแสดงว่าเมื่อกี้นั้นไม่รู้ไปเข้าคนไหนอ่ะเมื่อกี้เห็นแล้วนะเดี๋ยวครูขอเอามาดูต่อข้อ4เอาข้อ4ข้อสุดท้ายแล้วให้คนไหนอ่านดีน้องกรน้องกรอ่านข้อ4ครูสุฟังหน่อยเมื่อดอกได้รับการผสมพันธุ์จะรากจะอะไรคะจะลายเป็นผลซึ่งภายในจะมีเมล็ดอยู่ข้างในเนี่ยดอกดอกได้รับการผสมพันธุ์เสร็จก็ออกมาเป็นอะไรข้างในเป็นผลไหมเป็นผลเป็นผลและในผลในผลมีอะไรอยู่ข้างในน้ำกรมีอะไรอยู่ข้างในมีเมล็ดใช่ไหมคะมีเมล็ดอยู่ข้างในเสร็จแล้วเราเมล็ดมาทำอะไรมาเพาะอีกมาสู่ขั้นที่หนึ่งก็คือมาเพาะอีกเนี่ยหมุนเวียนกันไปเรื่อยๆเราเรียกว่าอะไรวัดอะไรวัฏจักรของอะไรวัฏจักรของวัฏจักรของพืชของพืชดอกตอนนี้ไอ้เนี่ยคือต้นอะไรคะคือต้นอะไรคือต้นอะไรใครรู้บ้างภาพนี้คือต้นอะไรใครรู้บ้างเนี่ยเห็นไหมรู้จักไหมผลของอะไรคะเนี่ยผลของอะไรคะผลของอะไรคะใครบอกได้บ้างอ๋ออันดายกมือผลของอะไรคะประเทศที่หนูเก็บมันมีวิตามินซีเยอะนะรู้ไหมอันดาต้องกินนะคะเนี่ยมันมีวิตามินซีอยู่นะคะหนูกินเลยนะคะช่วยป้องกันโควิดโอ้ยไม่ใช่ช่วยทำให้ร่างกายแข็งแรงนะคะลูกเนี่ยช่วยทำให้ร่างกายแข็งแรงเพราะฉะนั้นต้องกินนะรู้ไหมเออเฮ้ยหนูเครียดโอเคไปดูหน้าต่อไปหน้านี้นะคะเดี๋ยวครูค่อยทวนให้ในสัปดาห์หน้ามาดูวัฏจักรของพืชดอกเขายกตัวอย่างต้นอะไรบ้างมาดูกันดั้มกันดั้มดูซิมีแผนภาพอ่านสิคะวัฏจักรของอะไรไหนอ่านให้ฟังหน่อยลองเปิดไปวัฏจักรของต้นอะไรพืชคะเนี่ยต้นอะไรเห็นไหมคะในจอเห็นไหมลูกถั่วฝักยาวครับถูกต้องค่ะถั่วฝักยาวนะคะเรามาดูนะคะถั่วฝักยาวเริ่มจากอะไรมาดีเลยอ่านมาเลยถั่วฝักยาวเริ่มจากอะไรก่อนอะไรน่าจะเป็นหมายเลขหนึ่งคะนี่ดีหมายเริ่มจากอะไรเนี่ยสีลูกนี้มีสีลูกเมล็ดอันนี้หมายเลขหนึ่งเมล็ดถัดไปเป็นอะไรคะต้นอ่อนต้นอ่อนหมายเลข2ใส่ไปหนูใส่ที่มุมของหนูก็ได้นิดนึงเนี่ย2ต่อไปหมายเลขอะไรเจริญเติบโตเจริญเติบโตเต็มที่จนมีดอกนี่หมายเลข3มีออกดอกแล้วถัดไปอะไรคะตายใช่ไหมคะดอกได้รับการสืบพันธุ์จนออกผลเห็นไหมคะนี่คือว่าจะจัดชีวิตของถั่วฝักยาวต่อไปเขียนหมายเลขไว้ด้วยนะคะเด็กๆเอามาดูด้านล่างต่อไปว่าจะจัดชีวิตของอะไรยาดาว่าจะจัดชีวิตของอะไรคะของอะไรลูกเห็นไหมเห็นจอไหมข้าวโพดค่ะข้าวโพดเดี๋ยวไหนบอกครูมาหมายเลขหนึ่งเริ่มจากอะไรเมล็ดเมล็ดอ่ะไม้ถัดไปเป็นอะไรต้นอ่อนถัดไปเป็นอะไรออกดอก
ออกดอกถัดไปเป็นอะไรออกผลค่ะผลครบ4ขั้นตอนแผนภาพวัฏจักรชีวิตของพืชดอกเสร็จไปดูแบบฝึกหัดเดี๋ยวขึ้นต่ออีกเรื่องนึงนิดนึงวัฏจักรของพืชดอกเขาบอกว่าแต่ละชนิดจะมีช่วงเวลาแตกต่างกันแบ่งออกเป็นพืชปีเดียวก็กับพืชหลายปีเอามาดูพืชปีเดียวมีต้นอะไรบ้างอันไหนให้ฟังหน่อยสิพืชปีเดียวแพร่ไหมหรือไฟเดี๋ยวใบบัวอ่านให้ครูฟังหน่อยพืชปีเดียวเอาอ่านมาเป็นยังไงพืชปีเดียวเป็นพืชที่มีวัฏจักรชีวิตสมบูรณ์ตั้งแต่อบจากเมล็ดจนเจริญเติบโตเต็มที่และมีการสืบพันธุ์เพื่อสร้างเมล็ดใหม่ภายในระยะเวลา1ปีเช่นภายในระยะเวลาแค่1ปีนะคะปีเดียวภายในระยะเวลา1ปีมีต้นอะไรบ้างมีต้นอะไรบ้างต้นเดี๋ยวเอาใบบัวต่อมาต้นอะไรบ้างต้นข้าวต้นข้าวต้นอะไรอีกต้นอะไรต้นอะไรต้นข้าวโพดต้นถั่วลิงแล้วก็ต้นผักบุ้งผักบุ้งถูกต้องอันนี้คือพืชปีเดียวก็คือมีวัฏจักรชีวิตสั้นแค่1ปีต่อไปนะคนอ่านพืชอะไรพืชหลายปีพวกนี้คนที่อ่านพืชหลายปีเป็นยังไงเป็นไงคะพืชหลายปีเป็นพืชดอกที่มีวัฏจักรชีวิตใช้เวลาหลายปีตั้งแต่เวลาหลายปีตั้งแต่อะไรออกจากเมล็ดจนเจริญเต็มที่แล้วมีการสืบพันธุ์เพื่อสร้างเมล็ดใหม่เช่นมะม่วงมะม่วงอะไรอีกมองไม่เห็นน้ำขามมาอะไรขาวขาวอะไรอีกเขาไม่เห็นกว้างค่ะต้นตาลผู้ขาหน้าที่เท่าไหร่อ่ะหน้าที่73ค่ะเพราะนั้นซื้อเรียนหน้า73จะเป็นพืชปีเดียวกับพืชหลายปีเยอะแล้วอย่างเช่นข้าวเห็นไหมข้าวปลูกปีเดียวข้าวโพดปลูกปีเดียวทายถั่วลิสงปลูกปีเดียวเอาเมล็ดมาใช้รับประทานเป็นตายผักบุ้งปีเดียวพืชที่เป็นผักสวนครัวส่วนใหญ่จะปีเดียวแต่ถ้าเป็นพวกหลายปีอย่างเช่นมะม่วงอยู่ได้หลายปีออกลูกแล้วลูกอีกมะขามนี่ก็หลายปีมะพร้าวเห็นไหมคะต้นยังอยู่ตั้งแต่เราเล็กจนเราโตมันก็ยังอยู่อีกเห็นไหมมะพร้าวนี่หลายปีต้นทานก็หลายปีนะคะพืชปีเดียวพืชปีเดียวนี่เสียงพืชปีเดียวนี่กับพืชหลายปีต้องแยกให้ออกนะคะอันนี้เขาแค่ยกตัวอย่างเดี๋ยวพอไปเจอในข้อสอบเจอในอะไรที่เขาไม่ได้ยกตัวอย่างถั่วลิสงข้าวโพดผักบุ้งมาแล้วยกตัวอย่างเป็นผักคะน้าขึ้นมาลูกต้องดูให้ออกว่าไหนเป็นพืชปีเดียวเนี่ยผักคะน้าที่เป็นพืชล้มลุกอะไรเนี่ยมันจะแบบไม่นานเป็นผักสวนครัวเนี่ยอยู่ได้แค่ปีเดียวเสร็จแล้วไปดูในแบบฝึกหัดทุกคนเปิดไปแบบฝึกหัดลูกไอ้มาแล้วไอ้นั้นทำหรือยังหน้า74ทำหรือยังเปิดไปดูหน้านี้ทำหรือยังทำแล้วใช่ไหมฮาน่าเอารายงานครูมาหน่อยทำหรือยังคะหน้านี้ทำแล้วค่ะถัดไปหน้านี้ทำหรือยังคะทำแล้วค่ะวาดรูปมะม่วงยังคะวาดแล้วค่ะงานมาหน้านี้ทำหรือยังคะทำแล้วค่ะทำแล้วค่ะหน้านี้ทำหรือยังคะยังค่ะยังค่ะหนูเริ่มอ่านเลยหนูคนแรกเลยงั้นอ่านตรงนี้เมื่ออ่านตรงไหนดีได้รับการผสมพันธุ์จะออกผลซึ่งภายในผลจะมีเมล็ดอยู่ข้างในต้องตอบมีเมล็ดอยู่ข้างในนะคะตรงนี้ตอบว่าเมล็ดใส่ไปเองเลยนะคะใครเขียนไม่เป็นอีกคำว่าเมล็ดใส่ไปเลยเมล็ดอยู่ข้างในถัดไปผู้โชคดีให้ครูฟังน้องแยมอ่านมาลูกเมื่อนำเมล็ดไปปลูกในบริเวณที่เหมาะสมเมล็ดจะงอกไปเป็นต้นอ่อนค่ะเมื่อนำถูกต้องค่ะเมื่อนำเมล็ดไปปลูกในบริเวณที่เหมาะสมเมล็ดจะงอกเป็นต้นอ่อนถูกต้องจริงมากทุกคนรู้แล้วตอนนี้ต้นอ่อนถูกต้อง
ใส่เลยใส่เลยต้องเลื่อนเลยนะต้องลบนะจำได้ไหมตรงนี้เมล็ดกับต้นอ่อนอ๋อเสร็จแล้วนะเสร็จแล้วนะเสร็จยังคะรู้ว่าเสร็จแล้วนะเสร็จแล้วนะพอเสร็จแล้วยกมือมาเสร็จแล้วอันดาเสร็จแล้วเอามาดูด้านล่างเอาอ่านมาเลยค่ะอ่านนี่ตรงนี้นะต้องอ่านตรงนี้นะต้องอ่านตรงนี้นะคะต้องอ่านตรงนี้ต้องอ่านตรงนี้หัวข้อนี้อ่านตรงนี้อย่างนี้อย่าไปอ่านตรงโน้นอ่านตรงนี้ก่อนอ้าวให้ใครอ่านโดนนักกรีดวันนักกรีดอ่านก่อนเมื่อเมล็ดเมื่อเมล็ดเริ่มงอกเป็นต้นอ่อนรากเริ่มดูดน้ำได้แล้วลำต้นจะเริ่มโผล่ขึ้นและมีใบพืชจะเริ่มสร้างอาหารเองได้เริ่มสร้างอาหารเองได้โอเคต่อไปเอาให้ใครอ่านอันดาอันดาอันดาเมื่อพืชจะเริ่มเติบโตเต็มที่ต้นพืชจะออกดอกดอกจะทำหน้าที่สืบพันธุ์เก่งมากดอกจะทำหน้าที่สืบพันธุ์โอเคเสร็จหน้านี้ใส่ไปเลยสืบพันธุ์คำเดียวสั้นๆใส่เลยค่ะเสร็จแล้วนะสืบพันธุ์เสร็จแล้วเอามาถัดหน้าถัดไปหน้าถัดไปเกมาหน้าถัดไปทำหรือยังถามใครดีในใครรายงานมาสิเอานาน่ามีนาน่าด้วยเนี่ยหนูลงว่านาน่าหนูชื่ออะไรอ่ะหนูพิมปิดจริงหนูต้องพิมพ์ว่าอะไรคะนานี่นานี่นี่เป็นนาน่านานี่ทำยังหน้านี้ทำแล้วค่ะทำแล้วข้างล่างทำได้ยังคะทำแล้วค่ะโอเคเฉลยแล้วนะคะเฉลยแล้วไหมลูกเฉลยแล้วค่ะเฉลยแล้วค่ะข้ามไปหน้านี้ทำได้ยังน่าจะยังเลยเอายังค่ะยังค่ะเอาหน้านี้อ่านเลยอ่านจนมาถึงตรงนี้นะคะได้ไหมนะคะอ่านจนถึงนี่เอาอ่านเลยให้อ่านอ่านเลยค่ะคริสต์มาสคริสต์มาสเป็นต้นไม้เมืองหนาวในการผสมพันธุ์เกสรเพื่อเอาเมล็ดพันธุ์ของคริสต์มาสจะไม่ค่อยได้ผลเนื่องจากคริสต์มาสมีช่วงเวลาที่จะผสมพันธุ์เกสรได้น้อยเพราะเกสรเพศผู้และเกสรเพศเมียจะบานไม่พร้อมกันค่ะจะบานไม่พร้อมกันค่ะพอบานไม่พร้อมกันแบบนี้เกิดปัญหานะรู้ไหมเพราะว่ามันจะผสมเกสรไม่ได้เนี่ยมันบานไม่พร้อมกันเห็นไหมมันบานไม่พร้อมกันต้นคริสต์มาสเนี่ยมันจะเป็นภาคพืชเมืองหนาวบ้านเราไม่มีนะนครศรีธรรมราชไม่มีนครไม่มีนะคะต้องมีเมืองหนาวเชียงใหม่ลำปางเชียงรายไปโน่นแต่ที่มีทั่วทุกภาคตอนนี้คืออะไรรู้ไหมอ้าวก็บอกว่าอะไรต่อไหนอ่านต่อใครจะอ่านต่อเดี๋ยวหาผู้ยกมือยาดายาดายาดาเกสรอะไรเกสรเพศเมียของต้นคริสต์มาสจะบานในช่วงเช้าเวลาประมาณ8นาฬิกาแล้วหมดไปส่วนเกสรเพศผู้จะมาตั้งแต่9โมงถึง12นาฬิกานาฬิกาถึง12นาฬิกาเสร็จแล้วถ้าเป็นแบบนี้บานไม่พร้อมกันแบบนี้จะทำยังไงช่วยคิดสินายยกมือมาสิใครคิดออกว่าจะทำยังไงให้แก้ปัญหาการผสมเกสรของคริสต์มาสจะทำยังไงมันบานไม่พร้อมกันมันจะไปผสมเกสรได้ยังไงทำยังไงคะต้องมีผู้ช่วยเอาใครเป็นผู้ช่วยดีต้องมีผู้ช่วยเดี๋ยวผู้ช่วยต้องมีผู้ช่วยใครจะเป็นคนช่วยเราเนี่ยแหละวิธีการก็คือช่วยยังไงคะเขียนลงไปเลยช่วยให้เกิดการถ่ายละอองเรณู
ูมันตัวใหญ่โดยใช้อะไรโดยใช้ผู้กันโดยใช้ผู้กันเคลียร์เคลียร์ไปเลยบานไม่พร้อมกันนะเคลียร์เลยเคลียร์เกสรเพศผู้เคลียร์ละอองเรนูให้ไปตกบนยอดเกสรเพศเมียเลยเคลียร์ละอองเรนูให้ตกบนยอดเกสรเพศเมียเออใครไม่ช่วยเราเห็นไหมคะเห็นไหมนี่เห็นไหมเห็นไหมยาดาเห็นไหมลูกเออเกสรเพศเมียมันไม่เห็นแล้วนี่มันตกจอไปแล้วเกสรเพศเมียทำแบบนี้มันจะทำให้เกิดการปฏิสนธิได้เลยเราเนี่ยแหละเป็นคนช่วยไม่ต้องอาศัยน้ำไม่ต้องอาศัยลมใสอาศัยฝนอาศัยอะไรอีกแล้วผู้ช่วยคือเราเลยเขียนลงไปค่ะข้อนี้เขียนลงไปเลยผู้ช่วยคือเราเลยไม่ต้องให้คนอื่นมาช่วยแล้วเราเนี่ยแหละไปช่วยดอกคริสต์มาสดอกนี้เคลียร์เกสรเลยอ้าวมันมีด้านล่างอีก4ข้อมีด้านล่างอีก4ข้อวันนี้เราทำแค่หน้านี้นะคะหน้าที่79หน้าที่79เราไปช่วยเลยตรงนี้เขียนเสร็จยังเอ่ยเด็กๆเสร็จแล้วอันดาบอกเสร็จแล้วใช่ไหมคะไม่เสร็จ ครูมองเอาครูมองเวลาหนูพูดอ่ะครูนึกว่าเสร็จแล้ว นานี้อ๋อนานี้แก้แล้วนาน่าวันนี้เป็นนาน่าไม่ใช่นานี้นาน่าน้องนาน่าแก้แล้วแก้แล้วเขียนได้ยังเนี่ยเขียนเสร็จได้ยังเนี่ยจะไปด้านล่างอีกค่ะเด็กๆไม่เสร็จไม่เป็นไรนะลูกไปทำด้านล่างนะมันจะมีอยู่4ข้อนะมันมี4ข้อนะคะเด็กๆอ่ะบางคนเสร็จแล้วนักเรียนเสร็จยังเสร็จแล้วนะคะด้านล่างค่อยเรากาถูกหน้าข้อที่ถูกแล้วก็กาผิดหน้าข้อที่ผิดในหนังสืออ่ะแป๊บนึงเดี๋ยวดูนะว่าเสร็จกันหรือยังอ่ะน่าจะเสร็จแล้วอ่ะมาดูด้านล่างอ่ะมาดูด้านล่างให้กาถูกหน้าข้อที่ถูกกาผิดหน้าข้อที่ผิดข้อ1เอาอ่านมาซิดีๆอ่านมาอ่านมาเลยดอกของพืชทำหน้าที่ในการสืบพันธุ์อ่ะถูกหรือผิดถูกค่ะอ่ะถูกใส่ไปถูกกาลงไปเลยถูกเอาไปข้อ2หาหน้าหาหน้าข้อ2อ่านเลยลูกรังไข่จะเจริญเติบโตกลายเป็นเมล็ดรังไข่จะเจริญเติบโตกลายเป็นเมล็ดถูกหรือผิดผิดรังไข่ต้องเจริญเติบโตกลายเป็นผลเอาผิดเฮ้ยๆไม่ใช่ไม่ใช่กูไปกาถูกต้องผิดนี่ต้องกาผิดต้องกาผิดนี่ผิดอ่ะผิดนี่ต่อไปข้อ3ปีเงินนานค่ะปีเงินผลจะเจริญเติบโตขึ้นเมื่อกลีบดอกเดียวและเอิดร่วงไปถูกหรือผิดถูกค่ะถูกค่ะถูกค่ะเอาต่อไปข้อ4ปีเงินปิดในด้วยนะคะค่ะค่ะผลนี่อ่านมาข้อ4ข้อ4โอ้โนเบลทำไมโนเบลยกจังแล้วเดี๋ยวโนเบลข้อต่อไปนะคะคนสวยรอแป๊บนะคะลูกขาเอามาข้อ4ก่อนเดี๋ยวอ่างคนนี้อ่านเร็วข้อ4คนนี้เอาหายไปแล้วอ้าวโนเบลอ่านก่อนโนเบลอ่านก่อนมาเร็วค่ะอ่านข้อ4ลูกเมื่อนำเมล็ดพืชไปปลูกสวนดอกจะงอกออกมาเป็นส่วนแรกถูกหรือผิดคะดอกงอกออกมาถูกหรือผิดอะไรงอกออกมาจากเมล็ดลูกผิดนะคะลูกผิดข้อนี้สิ่งที่ออกมาจากเมล็ดไม่ใช่ดอกนะคะมันคือรากไปต่อไปนะคะข้อต่อไป
ถัดไปใครอ่ะเอาพอเพียงพอเพียงข้อสุดท้ายเลยเอาจบส่งท้ายเลยข้อสุดท้ายพอเพียงเอาหนูอ่านข้อสุดท้ายแล้วหมดเวลาพอดีเลยอ่ะผลที่มีเมล็ดอยู่ภายในหากเกินเปลี่ยนแปลงจะกลายเป็นดอกแล้วดอกจะเกิดเป็นพืชต้นใหม่อีกครั้งหมุนเวียนแบบนี้ซ้ำๆเรียกว่าวัฏจักรของพืชดอกดอกเนี่ยดอกจะเกิดกลายเป็นต้นใหม่เนี่ยถูกหรือผิดลูกผิดค่ะผิดถูกต้องนะคะต้องเป็นเมล็ดกลายเป็นต้นใหม่ไม่ใช่ดอกกลายเป็นต้นใหม่นะคะไหนอยู่ไหนข้อนี้ตอบผิดข้อนี้ตอบผิดนะคะอยู่ไหนเนี่ยผิดโอเคเสร็จค่ะวันนี้นะคะหมดเวลาแล้วนะคะเสร็จแค่เพียงหน้านี้นะคะเด็กๆทำแค่เพียงหน้านี้นะคะถ้ามาทำกันอีกสัปดาห์หน้านะคะเด็กๆหมดเวลาแล้ววันนี้สวัสดีค่ะเด็กๆสวัสดีค่ะได้เลยได้เลยค่ะไปทานข้าว